สวัสดีค่ะทำอาหารง่ายๆกับครัวพี่พิไลค่ะวันนี้จิมก็มีเมนูหลนปูนามาฝากนะคะหลนปูนาก็จะทำคล้ายๆกับหลนปลาเค็มหลนปลาร้าหลนเต้าเจี้ยวอะไรประมาณนั้นค่ะก็คือลักษณะของการหลนนะคะก็คือการเอาเนื้อสัตว์เนี่ยเอามาเคี่ยวกับกะทิรสชาติจะออกไปทางเค็มๆเปรี้ยวแล้วก็ออกเผ็ดนิดนึงค่ะกินคู่กับผักสดๆนะคะจะอร่อยแล้วก็เข้ากันมากเลยค่ะยิ่งได้เป็นขมิ้นขาวนะจะอร่อยแล้วก็เข้ากันสุดๆเลยใครที่ชอบกินเมนูหลนต่างๆนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันเลยค่ะส่วนผสมก็จะมีน้ำตาลทรายนะคะมีเกลือซุปหมูก้อนจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะตัวนี้สามารถปรับได้ตามชอบเลยค่ะมีน้ำปลาใบมะกรูดซอยเนื้อหมูสับใช้ส่วนที่ติดมันนะคะจะยิ่งอร่อยเลยค่ะมีตะไคร้นะคะแล้วก็ทุบพอแตกๆค่ะแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆแบบนี้หอมแดงซอยใช้เป็นหอมไทยนะคะรสชาติจะหอมแล้วก็เข้มข้นกว่าหอมแขกค่ะมีน้ำมะขามเปียกนะคะน้ำมะขามเปียกนะคะเราก็เอามะขามเนี่ยแช่น้ำร้อนนะคะแล้วก็บี้ไปบี้มานะคะจากนั้นก็กรองเฉพาะส่วนที่เป็นเนื้อค่ะก็จะได้เป็นน้ำมะขามเปียกแล้วค่ะมีปูนะคะจิมใช้เป็นปูนาที่นึ่งสุกแล้วหรือใครจะใช้เป็นปูสดก็ได้นะจิมกลัวมันจะวุ่นวายแฮกเลยใช้เป็นปูที่นึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวจะทำให้ดูค่ะมีพริกนะคะจะมีพริกขี้หนูสวนพริกแดงพริกเขียวนะคะพริกขี้หนูสวนเนี่ยจะให้ความเผ็ดเนาะส่วนพริกแดงเนี่ยจะเอาไว้ตกแต่งนะคะรสชาติจะเผ็ดไม่มากสำหรับคนที่มีกินเผ็ดนะคะก็สามารถกินพริกแบบนี้ได้ค่ะมีกะทิจิมใช้เป็นหัวกะทิซึ่งเป็นกะทิกล่องนะคะเพื่อความง่ายแล้วก็สะดวกค่ะจิมใช้เป็นของอัมพวาค่ะคือเปิดฝาก็ใช้เลยค่ะเน้นง่ายๆแล้วกันค่ะแล้วก็ผักสดนะคะตามชอบเลยวันนี้จิมมีแตงกวาขมิ้นขาวมะเขือถั่วพูนะคะถั่วฝักยาวแล้วก็ผักสลัดค่ะส่วนผสมพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการแกะปูก่อนนะคะก็คือจะแกะส่วนท้องปูค่ะถ้าเห็นเป็นป้านๆแบบนี้คือปูตัวเมียนะคะถ้าปูตัวผู้นี่คือมันจะเป็นแหลมๆเป็นเล็กแบบนี้ค่ะเห็นไหมตรงท้องปูเนี่ยค่ะแกะส่วนท้องออกก่อนค่ะจากนั้นก็เด็ดขาปูส่วนที่เป็นแหลมๆนี่ค่ะออกให้หมดเลยนี่ค่ะตรงแหลมๆนี่ออกหมดแล้วนะจากนั้นก็จะแกะปูนะคะแยกกระดองกับเนื้อเนี่ยค่ะออกจากกันเลยส่วนที่เป็นตรงนี้ค่ะตรงท้องที่ติดมาให้เราแกะออกเลยนะตรงนี้เป็นนมปูนะคะจะเอาออกหรือไม่ออกก็ได้ค่ะบางคนก็กินบางคนก็ไม่กินนะคะอันนี้แล้วแต่ชอบเลยเราเอาออกก่อนแล้วกันเนาะนี่ค่ะก็จะลักษณะแบบนี้อันนี้ก็คือเราจะเอาไว้สำหรับทำหลนปูนานะคะเราก็จะเก็บไว้ส่วนตรงกระดองนะคะมันมีส่วนที่เป็นมันปูค่ะให้เราใช้ช้อนนะคะเคี่ยวๆค่ะนี่ส่วนนี้แหละที่ทำให้หลนของเราอร่อยขึ้นนะคะเราก็จะเก็บส่วนของมันปูใส่ถ้วยไว้ค่ะกระดองจิ้มไม่ได้ใส่ไปในหลนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเยอะเกินไปค่ะส่วนปูตัวผู้นะคะก็ทำเหมือนกันเลยค่ะเด็ดขาแกะส่วนท้องนะคะแล้วก็แยกเนื้อกับตัวกระดองออกจากกันแกะส่วนตาปูหรือว่าตรงแหลมๆนี่ออกก่อนค่ะนมปูนะคะก็เอาออกใช้ช้อนเคี่ยวมันค่ะตัวผู้จะมันเยอะกว่าตัวเมียเนาะเห็นไหมปูที่เราแกะเสร็จแล้วนะคะส่วนที่เราใช้ก็คือจะเป็นส่วนของตัวปูแล้วก็มันปูนะคะส่วนของกระดองนี่เราเอาทิ้งได้เลยค่ะเราจะหั่นพริกชี้ฟ้าเตรียมไว้นะคะก็หั่นเป็นแบบเฉียงๆแบบนี้เนาะพอเราเตรียมทุกอย่างเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทำกันเลยค่ะเตรียมหม้อสำหรับใช้หล่นนะคะเราจะเอาหมูสับใส่ลงไปค่ะตามด้วยหัวกะทิค่ะจากนั้นให้คนหมูกับกะทินะคะให้เข้ากันเลยค่ะใช้พายบี้ๆแบบนี้ค่ะทำแบบนี้เนี่ยหมูจะไม่ติดกันเป็นก้อนนะคะใช้พายค่อยๆคนนะพอเนื้อหมูแตกดีแล้วนะคะเราจะเอาไปตั้งไฟกันค่ะนำหมูที่เราผสมกะทิเมื่อกี้นะคะขึ้นตั้งไฟค่ะแล้วก็คนไปมานะระหว่างนี้ให้ใส่มันปูไปเลยนะคะเป็นมันปูนาที่เราแยกไว้แล้วค่ะใส่ลงไปเลยค่อยๆคนไปมาแบบนี้นะคะ
คนจนกะทิเดือดเลยค่ะแล้วค่อยใส่เครื่องอย่างอื่นลงไปค่ะจะเห็นว่าตอนนี้เริ่มเดือดแล้วนะคะแล้วก็จะเห็นว่ามีมันปูเนี่ยเป็นริมๆขึ้นมาแบบนี้นะคะเห็นไหมเนี่ยให้เราใส่หอมแดงลงไปเลยนะคะเป็นหอมแดงซอยใส่ลงไปแล้วก็คนไปมาใส่ซุปหมูก้อนค่ะเพิ่มความอร่อยเนาะใครไม่ชอบไม่ต้องใส่เนาะน้ำตาลทรายนิดนึงค่ะน้ำปลาแล้วก็เกลือนะคะตะไคร้ที่ทุบไปแล้วค่ะน้ำมะขามเปียกค่ะค่อยๆใส่เนาะใส่ไปชิมไปค่ะเราจะเติมน้ำสาดลงไปนิดหน่อยนะคะเพราะเมื่อกี้เราใส่แค่หัวกะทิอย่างเดียวค่ะซึ่งเป็นหัวกะทิจากกะทิกล่องค่ะถ้าใครใช้เป็นกะทิสดก็ใส่เป็นหัวแล้วก็หางเนาะอันนี้เราจะผสมน้ำลงไปนิดนึงค่ะเพื่อไม่ให้ข้นจนเกินไปจากนั้นใส่ปูนาที่เราแกะไว้แล้วค่ะปูเยอะมากใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็คนสักนิดนึงค่ะปิดฝารอให้เดือดสักครู่ค่ะพอเดือดอีกรอบนะคะให้ใส่พริกชี้ฟ้าลงไปค่ะเป็นพริกชี้ฟ้าสีเขียวสีแดงค่ะใส่ลงไปเลยตามด้วยพริกขี้หนูสวนค่ะอันนี้คือตัวทำให้มีความเผ็ดเลยค่ะใครชอบเผ็ดก็ตักพริกขี้หนูสวนกินได้เลยโอ้พริกเต็มหม้อเลยค่ะคนนิดหน่อยค่ะให้พริกพอจมน้ำค่ะจากนั้นก็ปิดฝาหม้อไว้รอเดือดอีกสักรอบนึงค่ะนี่ตอนนี้ก็เดือดดีแล้วนะคะให้เราลองชิมรสชาตินะคะแล้วก็ปรุงให้ได้ตามชอบเลยใครชอบเปรี้ยวชอบเค็มรสชาติไหนก็ปรุงกันเอาเองนะคะนี่เห็นไหมว่าเครื่องของเราเยอะมากเลยค่ะทั้งปูทั้งเนื้อหมูนะคะทั้งพริกค่ะเยอะมากแซ่บหอมมากเลยค่ะคือมันหอมมันปูออกมาเลยอ่ะแล้วก็มีกลิ่นเผ็ดๆของพริกนิดนึงค่ะพอได้ที่แล้วนะคะให้เราปิดไฟค่ะจากนั้นก็ใส่ใบมะกรูดซอยลงไปค่ะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปตักกินพร้อมข้าวสวยกันเลยค่ะหลนปูนาก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยค่ะกินพร้อมกับข้าวสวยนะคะแล้วก็ผักสดๆแบบนี้เลยนี่น่ากินมากเลยค่ะเหมาะสำหรับคนที่ชอบกินปูนานะคะหรือจะเปลี่ยนเป็นปูม้าปูเนื้อก็ดีนะคะนี่ค่ะอันนี้จะเห็นว่าเป็นปูเป็นตัวๆแบบนี้เลยอันนี้จิ้มเฉพาะส่วนที่เป็นเนื้อนะคะกระดองไม่ใส่สำหรับแบบเอาไว้ดูดกินเลยค่ะนี่ปูนามันก็จะมีกลิ่นในแบบของปูนานะคะมันก็จะคนละแบบกับปูเนื้อปูม้านะคะรสชาติก็จะต่างกันนิดนึงค่ะหมูนี่เวลาตักก็ตักพริกด้วยนะคะพริกทั้งพริกขี้หนูสวนพริกแดงพริกเขียวแบบนี้ตักมาหอมมากเลยปูเนาะจิมชอบกินพริกอันนี้มากเลยขมิ้นขาวนะคะพริกขี้หนูสวนสักเม็ดนะคะเผ็ดแล้วก็วิธีกินปูนค่ะอาจจะเลิศนิดนึงค่ะใช้มือเนี่ยค่ะเด็ดขาปูออกนี้เนาะเวลากินรสชาติจะมันๆค่ะแล้วก็เวลากินนะคะต้องเคี้ยวให้ละเอียดนิดนึงค่ะเพราะจะมีส่วนที่เป็นแข็งๆอยู่นิดนึงค่ะแต่ว่ามันกินได้อร่อยค่ะ ใครที่ชอบกินเมนูหลนปูนาอยากจะลองทำบ้างนะคะก็จัดได้เลยค่ะง่ายๆนะคะเมนูนี้ไม่ยากถ้าหาปูนาไม่ได้นะคะก็เปลี่ยนเป็นปูม้าเป็นปูทะเลเป็นปูเนื้อได้หมดเลยหรือจะเปลี่ยนเป็นปลาเค็มก็ได้ค่ะอันนี้สามารถปรับได้ตามชอบนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ